สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวนี้กันนะครับสปีดคอนโทรลพร้อมมอเตอร์นะครับเรียกว่ามอเตอร์เร่งเบารอบได้นะครับการเร่งเบารอบได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะเร่งให้มันเร็วกว่าปกตินะครับนะครับตัวนี้เรียกว่าเบาแล้วว่าเป็น PWM พันวิดมอสนะครับตัวสปีดคอนโทรล12โวลต์15แอมป์นะครับชุดนี้นะครับเราจะมีมอเตอร์กับตัวสปีดคอนโทรลนะครับมอเตอร์12โวลต์สปีดคอนโทรลก็12โวลต์นะครับเป็น PWM พันวิดมอสนะครับเป็นการเบาความถี่นะครับเบาการทำงานของไฟนะครับแต่จ่ายไฟ12โวลต์นะครับเข้าก็12ออกก็12แต่ออกแบบเป็นจังหวะนะครับเพราะฉะนั้น12ป้อนด้วยความถี่แล้วก็เป็นจังหวะก็จะทำให้มอเตอร์มีแรงมากนะครับตัวนี้ก็เป็น PWM Speed Control 12โวลต์15แอมป์นะครับตัวพิเศษของตัวคอนโทรลตัวนี้นะครับก็คือมีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เร่งเบาแล้วก็มีสวิตช์โอเวอร์โหลดนะครับสวิตช์โอเวอร์โหลดตัวนี้นะครับแล้วก็ทางเข้าไฟนะครับทางเข้าจะเป็นบวกกับลบห้ามต่อผิดขั้วเด็ดขาดนะครับถ้าต่อผิดขั้วพังนะครับอาจจะไม่พังทันทีแต่จะทำให้วงจรไหม้วงจรเสียนะครับตรงนั้นเราก็ไม่ประกันนะครับแต่ถ้าต่อตรงนะครับยังไงก็ไม่พังนะครับเพราะว่าตัวโอเวอร์โหลดมันจะทำงานถ้าเกิดวงจรช็อตมอเตอร์ช็อตสายฟอสสายช็อตทำงานหนักเกินไปนะครับสวิตช์โอเวอร์โหลดตัวนี้15แอมป์นะครับเขาจะตัดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสลับขั้วอาจจะตัดหรือไม่ก็วงจรพังเพราะว่าเขาไม่ตัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต่อตรงนะครับถ้าวงจรทำงานหนักโอเวอร์โหลดพังอะไรมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาโอเวอร์โหลดจะหยุดเขาเรียกว่าจะตัดไฟทันทีนะครับตัวนี้นะครับตัวเล็กกระทัดรัดราคาพอสมควรแต่ก็ใช้ได้ดีนะครับตัวนี้เรามีรับประกัน1ปีเต็มนะครับภายใน1ปีซ่อมฟรีนะครับแล้วถ้าเกิดซื้อไป30วันถ้ามีปัญหานะครับเปลี่ยนตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์4มอเตอร์400รอบนะครับมอเตอร์ทดมอเตอร์เกียร์ทดมอเตอร์ทดรอบ400รอบ1ต่อ8นะครับนี่มือตัวมอเตอร์หมุน8รอบตัวนี้หมุน8หมุน1รอบนะครับ1ต่อ8นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์1ทับ3แรงม้าหรือ1ใน3ก็ 0.4 นะครับ 0.3 0.4 แรงม้า12โวลต์250วัตต์นะครับแรงบิด200กิโลกรัมนะครับ200กิโลกรัมคือวัดที่เผาด้านในนะครับไม่ได้วัดที่เฟืองเฟืองนี่จะอยู่ดึงอยู่ได้ประมาณอันนี้มันนิ้วประมาณนิ้ว2นิ้วครึ่งเนาะอันนี้ก็จะดึงอยู่ได้200ก็จะดึงได้ประมาณ50กิโลนะครับ50โลก็คือปูน1ลูกนะครับที่ฟุตโซ่เนี่ยเท่าโซ่ของเนี่ยดึงยกปูนได้1ลูกสูงสุดนะครับเกินจากนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมอเตอร์มันเล็กแล้วก็แรงบิดมันน้อยนะครับตัวนี้สามารถดึงได้แค่50โลถ้าเป็นโซ่นะครับไอ้ที่เรียกว่า200กิโลกรัมก็คือเราถอดน็อตออกแล้วเผาด้านใน12มิลนะครับเผา11มิลเผา11มิลตัวนี้จะดึงได้200กิโลกรัมนะครับที่เผาด้านในเอาสลิงหรือเอาลวดมาดึงนะครับได้200กิโลกรัมก็คือได้ปูน4ลูกเพราะแรงจากศูนย์กลางออกมานะครับ6มิลนะครับประมาณ6มิลถ้าต่อออกมาอีกเป็น10มิลก็เป็น16มิลก็จะยิ่งกว้างก็จะยิ่งดึงน้อยลงนะครับเขาเรียกอะไรคานกระดกคานยกหรือว่ารัศมีของวงกลมนะครับยิ่งห่างนะครับยิ่งแรงน้อยอย่าแรงบิดจะยกไม่ขึ้นอันนั้นไปดูทางด้านเทคนิคนะครับแต่ตรงนี้คือเราเอามาใช้กับงานตัวนี้ของคุณอาทิตย์นะครับใช้กับงานเกี่ยวกับงานเครื่องหว่านปุ๋ยนะครับปล่อยปุ๋ยนะครับตัวนี้เราก็ใช้กับมอเตอร์แล้วก็คอนโทรลนะครับเดี๋ยวเรามาต่อให้ดูนะครับต่อการใช้งานเลยเราก็ต่อสายเข้านะครับสายเข้าตรงนี้จะต่อเส้นนอกเส้นนอกนี่จะเป็นสายลบนะครับตัวนี้สายของมอเตอร์เขาจะมาเป็นสาย 2.5 นะครับสายมาเป็น 2.5 ไม่ควรจะต่อยาวมากนะครับตัวนี้นะครับถ้าจะต่อสายเส้นนี้ก็จะต้องต่อให้เป็นสาย4นะครับสาย4มิลลิ4สแควร์มิลไปนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่าขั้วสายเนี่ยเราจะต้องบัดกีติดบัดกีนะครับถ้าเป็นระบบงาน DC เราต้องบัดกีเสมอนะครับ
ถ้าเราขันเปล่าๆขันเฉยๆนะครับถ้าไม่ดีจริงนะครับหลวมก็จะมีขี้เกลือมีออกไซด์เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นระบบแบตเตอรี่นะครับเราจะเห็นว่าขั้วแบตจะมีออกไซด์นะครับส่วนสายอีกด้านนึงนะครับก็จะต่อมาจากแบตเตอรี่นะครับต่อมาจากแบตเตอรี่แล้วก็จะมีเบรกเกอร์ที่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นสาย4สแควร์มิลนะครับเป็นสายไฟเส้นในละเอียดนะครับงานแบตเตอรี่งานไฟแรงต่ำนะครับเราต้องเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เพราะถ้าเราไม่ใช้แบตเตอรี่ไม่ใช้สายละเอียดนะครับมันก็จะทำให้ไฟเดินกระแสเดินได้น้อยนะครับกระแสผ่านมาได้น้อยนะครับไม่เหมือนกับไฟบ้านไฟแรงสูงนะครับไฟ AC อันนั้นกระแสเขาจะมาได้เพราะว่าเขาเป็นไฟสลับแต่ถ้าเป็นไฟ DC นี่คือขั้วดินก็จะทำหน้าที่รับวงจรนะครับตัวบวกก็จะวิ่งไปนะครับขั้วบวกวิ่งไปขั้วลบไปรับนะครับก็จะเกิดการครบวงจรที่กระแสสูงก็คือเรียกง่ายๆว่าไฟจะเดินที่ผิวของโลหะนะครับผิวของทองแดงนะครับไฟ DC จะเดินที่ผิวของทองแดงเพราะฉะนั้นผิวทองแดงนะครับยิ่งผิวทองแดงมากแรงกระแสก็จะมากนะครับตรงนี้เราก็ไปดูในด้านเทคนิคกันนะครับแต่ตรงนี้เราการใช้งานจริงนะครับเราก็แนะนำได้แค่นี้นะครับก็คือให้ใช้ตามที่เราบอกสายตัวนี้ถ้าเราต่อยาวนะครับตัวนี้สายตัวนี้จากแบตเตอรี่มาเมตร50ถึง2เมตรนะครับไม่ควรเกิน2เมตรนะครับถ้าเกิน2เมตรไฟจะอ่อนนะครับแล้วก็มอเตอร์ก็จะทำงานไม่ดีไม่แรงนะครับระบบ DC นะครับสังเกตนะครับของไดสตาร์ทไดสตาร์ทจะเส้นเบลเลอร์เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่ไดสตาร์ทเป็นไดแค่มอเตอร์ธรรมดานะครับแต่เราก็ต้องใช้สายเส้นใหญ่เพราะว่ามันยาวแต่ถ้าเป็นไดสตาร์ทจะเห็นว่าคอยไดสตาร์ทจะอยู่ใกล้ๆเลยนะครับจากแบตถึงไดสตาร์ทนี่สายไฟจะแบตจะอยู่ด้านเดียวกับสังเกตนะครับในรถยนต์แบตจะอยู่ด้านเดียวกับไดสตาร์ทนะครับเพราะว่าต้องการให้สายไฟสั้นที่สุดนะครับแล้วก็เส้นใหญ่นะครับตัวนี้สายยาวประมาณเมตร50นะครับตรงนี้เราจะไปคีบแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปคีบเลยเราเบาไฟไว้ก่อนนะครับเบาไฟไว้นะครับคีบแบตเตอรี่ครับเราก็ไปคีบแบตเตอรี่แล้วนะครับทีนี้เราก็ลองเร่งดูนะครับว่าเขาต่อสายไว้ถูกไหมนี่อันนี้ต่อเราหมุนด้านนี้นะครับถอยหลังถ้าตัวนี้ไม่ถอยหลังนะครับถ้าหมุนแบบนี้ไม่ถอยหลังเราก็สลับสายเอานะครับให้ถอยหลังแล้วก็เราผลักมาเดินหน้าเราก็ดูนะครับว่าเขาเดินหน้าไหมถ้าไม่เดินหน้าเราก็เขียนตัวนี้ใหม่ก็ได้หรือเราจะสลับสายก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นเดินหน้านะครับอันนี้เราให้เดินหน้าอย่างนี้ก็ถูกแล้วเพราะว่ายิ่งเดินยิ่งหมุนเกียวยิ่งเข้านะครับแบบนี้เดินหน้าอันนี้ถอยหลังนะครับผลักกลับไปกลับมาอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้ารอบจัดๆไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันทนได้แค่12แอมป์ตัวนี้ก็15แอมป์อันนี้ก็15แอมป์เพราะกระชากมากๆนะครับสายไฟอาจจะร้อนไหม้หรือวงจรอาจจะพังนะครับเพราะว่ากระแสกระชากเกินนะครับแรงเกินนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะถนอมการใช้งานก็คือเบาก่อนแล้วค่อยผลักไปแล้วก็เร่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้เลย12โวลต์ถ้าเราผลักทันนี้ปึ้งไปนะครับมอเตอร์พังอาจจะไม่พังแต่ว่าไอ้ตัววงจรช็อตทันทีนะครับเพราะว่ากระชากเกินนะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาให้กันกระชากนะครับเขาออกแบบมาเพื่อการโอเวอร์โหลดในกรณีที่ไฟเกินไฟตกการทำงานกำลังเกินนะครับแต่ถ้าผลักไปตึ้มเนี่ยบางทีวงจรอาจจะพังไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้เรื่องตรงนั้นก็คือระวังด้วยการเบาลุ่มลงมาก่อนนะครับแล้วก็ผลักถอยหลังนะครับให้มอเตอร์หยุดก่อนแล้วก็ผลักไปนะครับพอผลักปุ๊บมันจะหยุดมันจะช็อตเนี้ยสังเกตนะครับเนี่ยมอเตอร์หยุดทันทีเลยมันก็จะทำให้แดมเปอร์หรือตัวจับไฟข้างในเนี่ยทำงานหนักนะครับเพราะนั้นตัวนั้นอาจจะทนไม่ไหวนะครับ
ทนไม่ไหวจากมอเตอร์นะครับไม่ใช่ทนไม่ไหวจากตัวนี้เพราะว่าทางออกเราไม่ได้มีตัวโอเวอร์โหลดทางออกมีตัวโอเวอร์โหลดด้วยก็อาจจะทำให้วงจรดีขึ้นแต่ว่ามันไม่มีที่ใส่แล้วก็มันใหญ่เกินนะครับซึ่งเขาไม่ทำกันนะครับตรงนี้วิธีก็คือเบาลงก่อนแล้วก็เล็กเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับตรงนี้เราผักแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ใช้บิดตรงนี้นะครับเวลาสวิตช์โอโหลดเด้งขึ้นมาเราก็กดกลับเข้าไปใหม่นะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานก็นะครับดูเข้าไปดูในเว็บ NPT Shop นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดก่อนสั่งซื้อก็ได้ว่าเป็นตัวนี้ไหมใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้เราก็สงวนสิทธิ์ไว้สำหรับนักประดิษฐ์นะครับที่มีรหัสลับในการรับส่วนลดนะครับก็สามารถที่จะรับส่วนลดได้นะครับสามารถกดส่วนลดได้เลยสำหรับท่านที่สั่งออนไลน์สั่งข้างนอกนะครับไม่ได้สั่งใส่ตะกร้าก็จะมีส่วนลดนิดหน่อยนะครับส่วนการเก็บปลายทางก็จะเป็นราคาเต็มบวกค่าจัดส่งนะครับถ้าเก็บปลายทางเราขอเป็นราคาเต็มนะครับบวกค่าจัดส่งเพราะว่าส่วนลดจะมีไว้ให้สำหรับคนที่สามารถเข้าไปสั่งซื้อเองแล้วก็กรอกข้อมูลเองโอนเงินเองนะครับแล้วก็แจ้งหมายเลขการโอนเงินมาในระบบนะครับระบบจะตอบรับเองนะครับตรงนั้นก็จะลดค่าใช้จ่ายลดเวลาลงไปนะครับทำให้ราคาถูกลงนะครับตรงนี้เราทดสอบแล้วนะครับทดสอบใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วเราก็จะติดสติกเกอร์ประกันนะครับติดสติกเกอร์ประกันไปเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ติดสติกเกอร์ประกันคือประกันวันที่ส่งถ้าเป็นเก็บปลายทางก็คือเราจะติดตอนวันที่ส่งนะครับที่ส่งไปนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นของคุณอาทิตย์นะครับติดประกันวันที่ส่งนี่นะครับอันนี้วันที่23เดือน2ปี66นะครับถามทำไมเป็นปี66นั่นคือปีที่หมดประกันนะครับมันจะเป็น EXP นะครับเราจะใช้รหัส EXP เราจะไม่ได้ใช้รหัส E อะไรนะไม่ได้ใช้วันเกิดเราใช้วันหมดอายุนะครับถ้าเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเราก็จะใช้หมายเลขวันเวลาในการโอนเงินครับวันเวลาในการโอนเงินตรงกับหมายเลขบัญชีโอนเงินเลยแล้วก็เป็นอีก1ปีนะครับอย่างถ้าโอนเงินมาวันนี้วันที่23เดือน2ปี65เราก็จะใส่ไป23เดือน2ปี66นะครับถ้าเป็นหมายเลขบัญชีเพื่อการง่ายนะครับเราจะดูสลิปรายการโอนเงินนะครับส่วนการจะส่งเก็บปลายทางก็คือเราก็จะดูวันจะส่งนะครับมันจะส่งตัวนี้เราติดสติกเกอร์แล้วนะครับประกันตัวนี้ก็คือห้ามแกะนะครับถ้าแกะตัวนี้ออกก็คือหมดประกันนะครับส่งมาซ่อมได้แต่ต้องเสียค่าซ่อมนะครับแต่ถ้าปิดประกันอยู่นะครับส่งมาซ่อมไม่เสียค่าซ่อมนะครับตรงนี้ก็เป็นวันเดียวกันนะครับวันที่23เดือน2ปี66 23 2ปี66คืออีก1ปีข้างหน้านะครับเขาประกันถึงอีก1ปีข้างหน้าแล้วบวกลบ1เดือนนะครับบวกไปอีก1เดือนไม่เกิน1เดือนนะครับวันที่23เดือน2ก็ไปถึงวันที่23เดือน3นะครับเราให้ตรงนั้นเพราะว่าระยะเวลาเรื่องของการเดินทางนะครับเรื่องเดินทางแล้วก็ตัวเขียนประกันเราก็ใช้ดินสอนะครับเราจะไม่ใช้ปากกาหรือสีอื่นนะครับเพราะดินสอจะทนนะครับไม่หลุดลอกโดนแดดไม่ลอกนะครับตัวหนังสืออาจจะเลือนลางไปโลโก้อะไรอาจจะเลือนลางไปแต่ดินสอไม่เลือนลางนะครับตรงนี้กรณีถ้าท่านเอาไปใช้ตากแดดนะครับเราติดสติกเกอร์กันน้ำให้แบบนี้นะครับโอเคเตรียมไปจัดส่งได้เลยครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปส่งที่ไปรษณีย์นะครับเพราะว่าลูกค้าต้องให้ไปรษณีย์เราจะมีการจัดส่งเก็บปลายทางของนิ่มบริษัทนิ่มเอ็กเพรสแล้วก็ไปรษณีย์ไทยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปแพ็คได้เลยนะครับเราก็ใส่ไปตามนี้เลย
คเราก็ได้แค่นี้นะครับก็เอาสายออกถอดสายตัวนี้ออกส่วนทางเข้าทางเข้าเราจะถอดออกหรือว่าจะใส่ไปเลยก็ได้นะครับถ้าใส่ไปเลยเราก็ต้องแพ็คดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีการจัดส่งมันจะมีการเกิดการกระแทกกระทบกระทั่งเราถอดออกดีกว่าเนาะมันจะได้แยกเป็นชิ้นไปเลยนะครับย้ำอย่างเดียวคือเวลาจะต่อสายนะครับให้ใช้ตัวต่อแล้วก็บักกีให้ดีนะครับนี่เราก็ขันอย่าให้น็อตหลวมถ้าน็อตหลวมมันจะหลุดแล้วก็จะหายแล้วก็หาไม่ได้นะครับหาไม่ได้ก็เกิดการจัดส่งการจัดอะไรกันอีก เราก็มาแพ็คพร้อมส่งเลยนะครับก็ต้องแพ็คให้ดีนะครับกันกระแทกกันเลอะเทอะตรงนี้เราก็จะใช้สื่อตรงนี้นะครับในการจัดส่งไปให้ลูกค้าปลายทางที่เป็นเก็บปลายทางนะครับเราก็จะแพ็คให้ดูแพ็คอย่างนี้ส่งไปในช่องของYouTube นะครับกรณีพิเศษเราก็ต้องวางกันกระแทกเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันกระแทกแรงกระแทกแรงปุ๊บก็จะทำให้กล่องระเบิดกล่องพังนะครับถ้าส่งทางไปรษณีย์นี่ก็คือปกติเราเคยเห็นในคลิปนะครับซึ่งถ้าเป็นบริษัทอื่นเขาก็แค่โยนนะครับตรงนี้เขาก็จะถามว่ามีประกันไหมจะเอาประกันไหมซื้อประกันเพิ่มไหมเราก็ต้องซื้อประกันให้ลูกค้านะครับเราก็ต้องล็อกให้ดีตัวเนี้ยมันหนักมันจะต้องป้องกันการกระแทกอย่างดีไม่งั้นมันจะไปกระแทกไอ้ตัวนี้พังนะครับโอเคตัวนี้เพิ่มเข้าไปอีกการกระแทกการกระแทกได้ก็ดีตรงนี้เราก็แพ็คให้แข็งแรงอย่างนี้เลยนะครับเราจะเน้นการแพ็คนะครับเราจะไม่เหมือนบริษัทอื่นนะครับที่เขาขายออนไลน์นะครับเขาจะใส่แค่ถุงพลาสติกธรรมดาแต่เราจะใส่แบบนี้เลยนะครับแพ็คแน่นแข็งแรงครับนี่นะครับเราก็หลังจากนั้นเราก็เอากล่องมานะครับตรงนี้เราก็ต้องแพ็คให้แบบอย่างดีเลยนี่ใส่กล่องกันกระดกกระเด็กเราก็เอาตัวนี้มาวางตรงนี้เราวางไว้ด้านนี้กระแทกอีกนิดนึงนะครับกันกระแทกเพราะว่าถ้ามันกระแทกแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันหลุดออกมาจากกล่องนะครับอันนั้น
็นหน้าเสียเป็นหน้าเป็นเรื่องน่าเสียใจนะครับแล้วก็แพ็กตรงนี้ลงไปนี่อัดให้แน่นนะครับกล่องเราก็พยายามทำให้มันเรียกว่าชิดที่สุดนะครับอัดตรงไปเราก็ใส่เข้าไปนี่นะครับปิดให้แข็งแรงเขาจะได้ไม่กระดะกระแทกขึ้นมานะครับเราก็ปิดให้แข็งแรงนะครับก็แพ็กให้แข็งแรงไปก่อนเดี๋ยวเราเอาไปส่งไปสนีนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปส่งที่หนึ่งด้วยวันนี้ไปสองที่ตอนนี้เราก็พยายามลดงานลงนะครับเราจะไม่ส่งของทั่วไปเยอะแยะนะครับระบบส่งทั่วไปเยอะแยะก็จะเป็นระบบออนไลน์นะครับสั่งหน้าร้านสั่งในร้านไลน์ช้อปปิ้งนะครับแต่ถ้าเป็นเก็บปลายทางนี่เราจะไปส่งเองนะครับวันนี้มีเก็บปลายทาง2ลายแล้วก็แพ็คไปเลยนะครับตรงนี้ผู้รับตรงนี้เราปิดชื่อผู้รับไว้ก่อนนะครับปิดชื่อผู้รับมองทันไหมเนี่ยไม่ได้ให้มองเราก็ส่งให้ครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้อีก2วันของถึงนะครับเราก็จะมาดูแรงงานการจะส่งอีกทีหนึ่งนะครับ ถ้าไม่แข็งแรงนะครับมีหวังกระจุยกล่องกระจุยถ้ากล่องกระจุยอย่างนั้นก็ผิดวัตถุประสงค์ผิดเป้าหมายของกลุ่มนักผลิตนะครับกลุ่มนักผลิตต้องจะส่งอย่างดีนะครับปิดเสร็จเรียบร้อยไปหายแล้วลืมกดถ่ายพอดีมีโทรศัพท์เข้ามานะครับก็ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้มีของแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่ไม่มั่นใจนะครับก็เข้าไปดูลิงก์ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับหรือว่าด้านบนนะครับใต้สุดของคอมเมนต์หรือใต้สุดของคำอธิบายนะครับจะมีรายงานการจัดส่งอยู่นะครับเข้าไปดูตรงนั้นได้นะครับเราจะมีรายงานการจัดส่งตลอดนะครับแล้วก็เข้าไปดูประวัติของร้านอื่นๆนะครับของลูกค้าท่านอื่นนะครับที่เราติดไว้ให้นะครับเราจะมีการส่งที่แน่นอนนะครับบางท่านไม่มั่นใจนะครับก็เข้าไปดูตรงนั้นเพราะว่าที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าหลายท่านนะครับอยากจะแกะของดูก่อนนะครับกรณีที่ส่งไปรษณีย์ส่งเก็บปลายทางส่งนิ่มเคอร์รี่นะครับเก็บปลายทางท่านอยากจะแกะดูก่อนแต่บางเจ้าเขาไม่ให้แกะนะครับพอไม่ใช่แกะท่านก็ส่งกลับนะครับตีกลับของตีกลับมาเราก็ต้องรับเพราะมันเป็นของเราแล้วเราไม่ได้เงินเราก็แถมเรายังต้องจ่ายค่าจัดส่งกลับอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอร้องนะครับให้ดูรายละเอียดให้ดีให้เรียบร้อยให้เกิดความมั่นใจกับร้านนักประติดนะครับ NPT Shop นะครับก็จะเป็นการดีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้าใจนะครับคลิปนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปต่อที่ไปรษณีย์เลยนะครับ